thaifranchisetv.com สาระดีๆวาไรตี้ธุรกิจสำหรับ SME และแฟรนไชส์ครับท่านผู้ชมเว็บไซต์นะครับ thaifranchisecenter.com นะครับหรือว่าเว็บ thaifranchisetv นะครับวันนี้ผมอยู่ในงาน TFBO 2013นะครับจัดที่ไบเทคบางนามีบูธธุรกิจแฟรนไชส์น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็มาสะดุดกับอีกหนึ่งบูธนะครับเป็นธุรกิจเบเกอรี่นะครับซึ่งเบเกอรี่เจ้านี้หลายๆท่านก็คงจะเห็นตามศูนย์การค้าตามโมเดิร์นเทรดบ้างนะครับมีหลายสาขาปัจจุบันนี้มี200สาขาแล้วนะครับวันนี้ผมมาอยู่กับเฮียหยีนะครับเรียกง่ายๆว่าเฮียหยีแล้วกันเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ชื่อว่า The Waffle นะครับสวัสดีครับเฮียหยีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้โชคดีมากเจอเฮียหยีนะครับอยากให้เฮียหยีช่วยอธิบายหน่อยถึงภาพรวมของธุรกิจแฟรนไชส์ The Waffle ปัจจุบันนี้ว่าเรื่องของสาขาการขยายต่างประเทศนะครับแล้วก็แนวโน้มการขยายไปสู่ประเทศอื่นๆเป็นไงบ้างได้ครับก็สำหรับ The Waffle นะครับเราก็ปีนี้ประกอบการมาเป็นปีที่9นะครับกับ200สาขาภายในประเทศนะครับแล้วก็เราก็เริ่มขยับขยายไปยังต่างประเทศแล้วนะครับเราไซคอนแทคเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขายแฟรนไชส์เป็นซิงเกิลยูนิตหรือเป็นร้านเล็กๆไปมาสเตอร์เลยใช่เราขายเป็นมาสเตอร์เลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราไซคอนแทคไปแล้ว3ประเทศก็จะมีมาเลเซียนะครับเริ่มเปิดดำเนินการไปแล้วนะครับเริ่มมีร้านของ The Waffle ขายที่มาเลเซียแล้ว2สาขาปีนี้ล่ะขายแล้วฮะขายแล้วนะครับแล้วก็มีที่สิงคโปร์นะครับซึ่งจะดำเนินการในเดือนตุลานะครับไซคอนแทคไปแล้วเหมือนกันนะครับอีกที่หนึ่งคือที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับในเดือนตุลาเหมือนกันนะครับก็จะขายที่ดูไบครับไปดูไบนะครับส่วนประเทศที่คอนแทคจบแล้วนะครับก็จะมีที่ดูไบที่บรูไนนะครับประเทศบรูไนนะครับเล็กนิดนึงแต่ว่ากำลังซื้อสูงอันนี้ก็มาสเตอร์เหมือนกันใช่ครับเป็นมาสเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ฟิลิปปินส์นะครับอันนี้คุยกันอยู่จบแล้วครับจบแล้วครับตอนนี้เอ็มทำ MOU แล้วครับแต่ยังไม่ได้ไซน์คอนแทคเพราะนั้น The Waffle เนี่ยในปีหน้าคงจะมีอยู่สัก5ประเทศที่เราเริ่มต้นทำนะครับนะครับเกินขึ้นมานี่ถือว่าน่าสนใจทีเดียวอันนี้คือต่างประเทศนี่โอ้โหเท่าที่ฟังดูนี่ก็อาเซียนหลายประเทศแล้วนะใช่ครับมีฟิลิปปินส์นะมีสิงคโปร์ไปแล้วนะมาเลเซียแล้วนะโอ้นี่บรูไนด้วยโอ้นี่ค่อนข้างจะเติบโตรวดเร็วทีเดียวแล้วในประเทศไทยล่ะครับส่วนประเทศไทยสำหรับบางท่านที่ยังไม่รู้จัก The Waffle หรือว่าเคยรับประทานอย่างเงี้ยอยากให้เฮียหยีช่วยอธิบายเรื่องของการลงทุนหน่อยใช่ครับนับว่า The Waffle เนี่ยมีนโยบายในเรื่องของการขยายสาขายังไงบ้างผู้ลงทุนเนี่ยต้องมีบัดเจ็ตประมาณเท่าไหร่แล้วต้องมีโลเคชันเองไหมนะครับได้ครับครับสำหรับ The Waffle นะครับก็เราแนะนำลงทุนตามทำเลก่อนไม่ใช่ใครกำเงินมาซื้อแล้วเราขายทุกคนไม่ใช่เราโชคดีนะครับที่เราเป็นผู้เลือกผู้ลงทุน อย่างแรกเลยสำหรับผู้ลงทุนก็คือต้องนำเสนอทำเลก่อนพอเราดูทำเลปุ๊บทำเลแบบนี้มีโหลดคนจำนวนคนพื้นฐานที่เดินผ่านหน้าร้านต้องได้ตามเป้าที่เราวางไว้ซึ่งเราวางไว้ที่800คนคนเดินกัน300 500คิดว่าเยอะแล้วไม่พอต้อง800คนขึ้นไปคุณถึงจะประสบความสำเร็จในการขายเพราะฉะนั้นถ้าทำเลที่มีคนต่ำกว่านี้เราไม่อนุญาตให้ลงข้อ2คือจากประสบการณ์เราเนี่ยมันมีหลายทำเลที่ไม่เหมาะกับธุรกิจเราเช่นหน้าโรงเรียนมีคนบอกว่าขนมวาฟเฟิลเนี่ยเอ้ยเด็กๆชอบทานนะใช่ฮะแต่เด็กมีเงินจำกัดซื้อได้คนละชิ้นเพราะฉะนั้นเวลาในการขายก็สั้นเฉพาะเลิกเรียนออกมาแป๊บเดียว2ชั่วโมงกลับบ้านหมดแล้วเพราะฉะนั้นทำเลแบบนี้เราก็จะแนะนำว่าเป็นอาจจะเป็นทำเลที่ยากสำหรับหลายคนทำเลของเราคือโมเดิร์นเทรดตลาดนัดท่ารถท่าเรือซึ่งเรามีอยู่เป็นตัวอย่างอยู่ให้เห็นอยู่ถึง200สาขาบนสถานีรถไฟฟ้า BTS เห็นไหมฮะคนผ่านไปผ่านมามากหลายหลายตาเรามีอยู่7สถานีที่อยู่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นทำเลที่เรายกตัวอย่างว่าทำเลแบบนี้ทีนี้ภาพรวมของนโยบายเราเนี่ยเราไม่มีนโยบายขยายให้เยอะเป็นหลายหลายร้อยเป็นพันไม่มีทิศทางของ The Waffle เนี่ยเราจะเติบโตภายในประเทศอีกสักระยะหนึ่งก็คือหมายถึงว่าตอนนี้เรามี200เป้าหมายเราคือสัก250ภายในอีก2ปีข้างหน้าแล้วพยายามดูแล250สาขาของเราเนี่ยให้มียอดขายเพิ่มขึ้น
ให้ทุกคนพอใจที่อยู่ร่วมกับเราในธุรกิจนี้อันนี้เป็นโมเดลที่เราวางไว้ที่เราไปต่างประเทศเราก็บอกเขาอย่างนี้นะครับว่าที่มาเลเซียคุณก็ปี้เราไปแบบนี้อย่าไปหวังว่าต้องขายเป็นพันสาขาเอาแค่200สาขาแล้วคุณเมนเทน200สาขานี้ให้ดีคุณก็จะประสบความสำเร็จเหมือนเราในสิงคโปร์อาจจะทำไม่ได้ขนาดนี้ก็ในสิงคโปร์สัก 10-20 สาขาก็แฮปปี้แล้วเพราะนั้นโมเดลนี้เราคุยกับทุกคนก่อนที่เราจะขายมาสเตอร์แฟรนไชส์ไปทุกคนเข้าใจดีว่าเรามีวิธีคิดแบบนี้เหรอแล้วทุกคนพอใจเราก็ได้เริ่มธุรกิจกันเพราะนั้นเราขายเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์จำเป็นต้องทำความเข้าใจหลายชั้นเพราะเขาจะต้องเป็นตัวแทนของเราในแต่ละประเทศซึ่งปัจจุบันเราก็คัดเลือกแล้ว5ประเทศนะครับโอเคครับหลายๆครั้งนะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยอยากจะทำธุรกิจ The Waffle แบบนี้บ้างนะครับก็คือเขาต้องมีเงินลงทุนประมาณไหนนะครับอยากให้เฮียหยีช่วยอธิบายนิดนึงก็เราแนะนำลงทุนนะครับเริ่มต้นเลยจากทำเลก่อนหลังจากที่เราพิจารณาทำเลแล้วมีโหลดของคนเพียงพอตามเป้าอย่างที่เราคุยกันแล้วใช่ผู้ประกอบการเข้าใจนะว่านี่เป็นการค้าขนาดเล็กมันจะไม่สมบูรณ์แบบทุกเรื่องสิ่งที่คุณจะได้มีอะไรสิ่งที่คุณต้องเสียมีอะไรแจ้งล่วงหน้าผมบอกถึงปัญหาและอุปสรรคก่อนบอกหมดครับเพราะว่าเราเป็นขนาดเล็กไงเราถึงต้องบอกเขาว่าเอ้ยเราอาจจะไม่พร้อมในเรื่องหลายๆเรื่องให้เราไปออกทีวีไปโฆษณาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเราทำไม่ได้เราก็บอกเขาว่าอันนี้ผมไม่มีแต่ส่วนที่เราทำก็คือสินค้าเราเนี่ยคุณภาพดีลูกค้าไม่เคยมีใครมาคอมเพลนว่าไม่อร่อยทีนี้การลงทุนนี่เราก็ดูจากทำเลตลาดนัดก็ลงทุนแบบนึงเริ่มต้น 45,500 บาทเองเคาน์เตอร์มันใช่มีเคาน์เตอร์มีอุปกรณ์ให้ครบเบื้องต้นสามารถลงมือขายได้เลยนะครับเอาเป็นคร่าวๆส่วนในห้างนี่จะเป็นเคาน์เตอร์อีกแบบนึงตัวเคาน์เตอร์มันจะเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์สวยงามหน่อยจะเห็นเลยว่าสัญลักษณ์ของเราคือ The Waffle Counter สวยทุกคนบอกเลยอันนี้จะลงทุน 66,500 บาทครับทีนี้สำหรับบางท่านก็มีพื้นที่ใหญ่เลย 10-20 ตารางเมตรซึ่งอยากจะมีที่นั่งแบบเนียนต่างการลงทุนก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับเป็นค่าก่อสร้างไปเลยต่างๆโดยเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อตารางเมตรสมมติมี15ตารางเมตรก็ 300,000 นี่เป็นเรื่องของการก่อสร้างตกแต่งนี่เป็นถือว่าเป็นขั้นต่ำแล้วอันนี้ก็คือเงินลงทุนแต่ถ้าสุดกลับมาที่เดิมก่อนไม่ว่าเงินลงทุนระดับไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มั่นใจว่าคุณจะสำเร็จเราจะตอบปฏิเสธเพื่อไม่ให้คุณเกิดความเสียหายอันนี้เป็นหลักคิดที่เรานำใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นจึงทำให้แฟรนไชส์ซีของเราเนี่ยมี200กว่าสาขาแล้วแข็งแรงแล้วไม่เคยทะเลาะกันเราไม่เคยทะเลาะกับแฟรนไชส์ซีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่เราทำองค์กรเล็กเนี่ยถ้าสร้างปัญหาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นปัญหาจะใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเราดีไซน์มันไว้ก่อนเนี่ยตอนต้นว่าเราออกแบบไว้เป็นแบบนี้อาจจะไม่พร้อมเหมือนหลายๆคนที่อยากจะเป็นแต่เราบอกเขาว่าเราเป็นแบบนี้ให้เขาเข้าใจทุกอย่างทำความเข้าใจแล้วก็วิธีคิดเราคือคิด2ด้านนะครับคิดถึงใจเขาเพื่อธุรกิจเรายั่งยืนก็หมายความว่าถ้าเราคิดว่าเรากำหนดเงื่อนไขอะไรไปแล้วถ้าเขาไม่อยากทำเราก็จะไม่พยายามกำหนดเงื่อนไขแบบนี้ใจเข้าใจเราอะครับอยู่ด้วยกันมันต้องวางใจกันถูกไหมครับมันถึงจะไปกันรอดเพราะนั้นก็วิธีคิดเราก็เป็นมัตโต้เราคิดถึงใจเขาเพื่อธุรกิจเรายั่งยืนต่างคนต่างอยู่ได้โอเคไม่เอาเปรียบใครนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการครับโอเคอันนี้ได้ฟังจากปากเฮียยีนะครับเจ้าของธุรกิจมาสเตอร์ของประเทศไทยเลยนะครับก็รู้สึกว่าผมเห็นว่าเป็นความคิดที่เข้าท่านะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าอธิบายรอบด้านเลยเรื่องของความเสี่ยงอุปสรรคที่คุณจะได้รับจากการซื้อแฟรนไชส์ซึ่งเป็นอีกมุมมองนึงที่บางธุรกิจแฟรนไชส์มักจะไม่ค่อยบอกกันหรือว่าอาจจะบอกไม่หมดแต่ดูเหมือนว่าเฮียหยีนี่จะทำตรงกันข้ามเป็นอีกมิติหนึ่งก็คืออธิบายสิ่งที่คุณจะต้องเจอล่ะเพราะว่าเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เจอสิ่งเหล่านี้มาก่อนหน้านี้นะครับโอเคเงินลงทุนอย่างที่เฮียหยีเรียนไว้ก็คือประมาณสัก 40,000 60,000 ประมาณนี้แล้วทำเลก็ต้องผ่านเกณฑ์คือพวกนี้ตอนเนี้ยเข้ามาแล้วต้องมีควรจะมีทำเลมาบอกก่อนเลยต้องทุกคนฮะทุกคนนะไม่ใช่แล้วมาบอกเอ้ยผมไม่มีทำเลเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่มีทำเลด้วยขายของไม่เป็นด้วยแนะนำครับอย่าลงทุนครับครับเพราะว่าถ้าขนาดว่าไม่มีทำเลแล้วไม่มีความพร้อมเนี่ยถ้าต้องไปเริ่มต้นใหม่มันจะเหนื่อยทั้งคู่ฮะผมมีคำถามฮะสมมุติถ้าผมมีทำเลอยู่แล้วผมสามารถอบรมพนักงานขายเก่งๆได้อยู่แล้วธุรกิจผมแข็งแรงอยู่แล้วคำถามคือผมให้คุณขายทำไมในเมื่อผมรู้ว่ามันมีกำไรผมก็เอากำไรเองผมก็ขายเองก็หมดเรื่องถูกไหมฮะเพราะนั้นความพร้อมแบบนี้ไม่มีเราอยู่ถนนศรีนครินทร์นะครับเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเมืองนนท์เนี่ยที่ไหนคนเยอะเราไม่ใช่คนทำเลนั้นเพราะนั้นคนทำเลนั้นต้องรู้เองว่าทำเลไหนคนดีอันนี้เป็นหลักการก่อนสมมติถ้าเฟรนไชส์ซีกำเงินมาเพื่อซื้ออย่างเดียวแล้วไม่ทำอะไรมันจะไม่ใช่สำเร็จแต่ถ้าเขามีเงินทุนระดับที่พอเหมาะมีความตั้งใจเยอะสำเร็จกว่างานแรกที่คุณต้องทำคือต้องหาทำเลให้ได้งานยากไหมยากแต่คุณต้องทำก่อนเพราะมันเป็นงานเดียวที่คุณถ้าคุณทำสำเร็จทุกอย่างง่ายหมดเลยทำเลใช่ทุกอย่างง่ายหมดทำเลไม่ใช่ทุกอย่างยากหมดเลยนะฮะเพราะนั้นเราบอกให้คนคุยกับเราตั้ง2ปียังไม่ได้ทำเลเลยไม่เป็นไร
ผมรอได้เพราะธุรกิจผมเนี่ยยังอยู่ไปนานตอนนี้เราทำมาแล้ว 8-9 ปีไม่เคยมีปีไหนที่เราขายน้อยกว่าปีก่อนเลยเพราะฉะนั้นเราก็เติบโตตลอดแข็งแรงครับอันนี้นะครับโอเคก็เป็นเรื่องของการลงทุนที่น่าสนใจทีเดียวแล้วทีนี้ผมกลับมาเรื่องของโปรดักต์สินค้านิดนึงว่าตอนเนี้ยThe Waffle เนี่ยมีสินค้าหลากหลายมากมายเลยมีทั้งไส้นู้นไส้นี้เฮียอยากให้เฮียหยีช่วยอธิบายนิดนึงว่าสินค้าตัวไหนขายดีแล้วก็มีกี่หน้ากี่ไส้กี่แบบแล้วก็มีสินค้าใหม่ๆอะไรที่จะออกมาสู่ตลาดในอนาคตบ้างนะครับคือเนื่องจากธุรกิจ Waffle เนี่ยมันไม่ค่อยมีคู่แข่งขันโดยตรงเราไม่เหมือนกับโดนัทหรืออะไรที่มีหลายหลากหลายยี่ห้อแต่ Waffle เนี่ยปัจจุบันแทบจะเหลือ The Waffle รายเดียวอยู่แล้วรายอื่นก็จะเป็นรายที่เล็กมากทีนี้ถามว่าตัว product ที่เรามีอยู่เนี่ยปัจจุบันนะฮะปัจจุบันข้างในคีออสทั่วไปจะมีอยู่ทั้งหมด15เมนู15ครับมีสแตนดาร์ด3ก็คือออริจินอลลัมเรซินกับเมเปิ้ล3อัน3อันเนี่ย3เมนูผมขายอยู่3ปีกว่านะครับกว่าจะมีเพิ่ม3ปีแรกนี่มีแค่นี้เองนะฮะขายแค่นี้เองขายง่ายหยิบอย่างเดียวเลยพอหลังจากนั้นเราก็มีเป็นดีลักซ์นะครับก็จะมีงาเค็มผลไม้รวมอัลมอนด์เพิ่มเข้ามาปัจจุบันมีแคนเบอรี่ด้วยนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น4นะครับถ้าถัดจากนั้นก็จะมีไส้อีก8ไส้นะครับก็จะมีไส้ช็อกโกแลตครีมเผือกสังขยาถั่วแดงแคนตาลูปแล้วก็มีทุเรียนกับงาดำทีนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วคราวนี้ก็คือถือว่าไม่น้อยแล้วสำหรับการค้าการขายเหมาะสมสำหรับการทำข้อเด่นอีกข้อนึงก็คือ product เราเนี่ยมันสามารถเก็บเข้าตู้เย็นได้ไม่เสียหายการขายอาหารที่เกิดความเสียหายก็เพราะบางครั้งแล้วมันมีบูดเน่าซื้อเยอะของไม่เสื่อมของเสื่อมของเราเก็บได้เป็นปีฮะไส้เราเก็บได้ปีนึงนะครับแป้งเราเก็บได้ปีนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราก็สามารถจะเก็บได้ยาวนานลูกค้าที่เป็นแฟรนไชส์เราไม่เกิดความเสียหายอันเกิดจากวัตถุดิบบูดเน่าอันนี้เป็นจุดแข็งของธุรกิจที่เราทำมาตั้งแต่ตอนต้นนะครับนะครับครับทีนี้ก็สำหรับอันนี้ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงจริงๆเรามีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเหมือนที่ผมพูดเนี่ยเพราะเว็บไซต์เราดีไซน์ไว้ดีนะครับถ้าสมมุติถ้าใครมีทำเลดีๆแล้วอยากจะรู้จักเราเพิ่มเติมเนี่ยสามารถดูในเว็บไซต์ได้ว่าเอ้ยของดูว่าเฟิร์มมีวิธีคิดยังไงในการทำธุรกิจนะครับหรือแม้แต่โทรมาปรึกษาเรานะครับเราก็ให้คำแนะนำโดยที่บางท้ายสุดแล้วอาจจะไม่ได้ซื้อขายเราก็ได้ไม่มีปัญหาเรายินดีให้คำแนะนำนะครับเว็บไซต์เราก็ www.thewafflesupply.com มี Facebook ด้วยนะครับก็สามารถมีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับใช่ครับครับก็สามารถเข้าไปทำความรู้จักกันก่อนนะครับแต่ท้ายสุดแล้วทุกคนเริ่มต้นโทรมาคุยยังไงแล้วแต่ต้องทำเลต้องมีทำเลมานำเสนอนะครับน่าสนใจมีทำเลมานำเสนอแล้วบางท่านอาจจะไม่สะดวกเข้าเว็บไซต์หรือว่า Facebook ก็สนใจโทรศัพท์เข้ามาเดี๋ยวเฮียหยีแจ้งเบอร์โทรศัพท์นิดนึงเป็นโอกาสดีอีกหนึ่งโอกาสสำหรับผู้ที่อยากจะลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์แบบนี้นะครับแนะนำให้ไปชิมร้านสาขาก่อนเพื่อจะดูว่ารสชาติแบบนี้มันเทสแบบนี้มันโอเคไหมครับคนสนใจโทรศัพท์เบอร์หมายเลขอะไรครับถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์02นะครับ7486410นะครับ02-748-6410และ11นะครับมี2เบอร์สามารถโทรมาได้เลยครับเดี๋ยวผมหย่อนนิดนึงนะครับเฮียหยีสำหรับคนที่ดูผ่านคลิปวิดีโอหรือว่าทราบจากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เฮียหยีมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับผู้ที่ติดต่อเข้ามาบ้างอย่างนี้นะครับก็สำหรับไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์นะครับอันนี้พิเศษสุดเลยนะครับถ้าเข้ามาเนี่ยในช่วงเดือนนี้นะครับเอาเป็นเดือนสิงหาแล้วกันนะครับสิงหานะครับครับมีทำเลดีๆพร้อมนำเสนอเรานะครับเราลดค่าแรกเข้าให้เลยนะครับมูลค่า 5,000 บาทเลยนะฮะมีส่วนลดเราลดให้เลยค่าแรกเข้า 5,000 บาทนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับโอ้ต้องขอขอบพระคุณมากวันนี้ได้เนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วนเลยใครอยากลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์เบเกอรี่ที่มีกลิ่นหอมอ่ะเอางี้ดีกว่าเดินผ่านหน้าร้านอย่างที่เฮียหยีบอกกลิ่นหอมนะครับติดต่อเข้ามาโทรศัพท์เข้ามานะครับแล้วทางเฮียหยีก็จะมีทีมงานช่วยดูแลให้ใช่ครับนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเฮียหยีนี่โอ้บอกเฮียหยีไปเลยเป็นเครื่องหมายการค้าเลยเฮียหยีเดอะวอฟเฟิลนะครับก็ขอขอบพระคุณเฮียหยีมากเลยขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม